บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุยกับนักขายนะคะยังคงนำเรื่องราวของผู้ประสบความสำเร็จนักขายคนเก่งแล้วก็ทีมงานมานำเสนอมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์รวมถึงโอกาสในการทำธุรกิจกับคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ต้อนรับทีมงานคุณภาพทีมนี้นะคะเรียกว่า3สาว3วัยใจตรงกันหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปรู้จักทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นำทีมมาโดยสูตรสีชมพูในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดนะคะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะค่ะนิวไลฟ์สวัสดีค่ะค่ะดิฉันอรุณีพุทธาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทนิวไลฟ์ค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะท่านผอ. อาวุโสอรุณีพุทธานะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างเนาะนะคะแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะวันนี้ต้องมาทำความรู้จักกันแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับทีมงานสองท่านนะคะมาจากสายทีวีทั้งคู่เลยมาจากการดูทีวีเหมือนคุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี่แหละใช่ค่ะนะคะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะนิวไลฟ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อพรทิพย์ทองอุ่นปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนิวไลฟ์มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะท่านผู้จัดการพรทิพย์มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะนิวไลฟ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุดใจท่อนแก้วปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนิวไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะท่านผู้จัดการสุดใจจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทั้งสองท่านนี้คุ้นๆอยู่นะ เคยได้มีโอกาสมาสนทนากันเคยค่ะนะคะตอนในช่วงเป็นขึ้นเป็นหัวหน้าค่ะเอาหัวหน้าทั้งสองท่านเลยโอ้ยวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทั้งสองท่านขึ้นตำแหน่งผู้จัดการนะคะมาทำความรู้จักกับทีมงานทีมนี้ค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านผอ. อาวุโสอรุณีของเรานะคะหน้าตายิ้มแย้มหน้าตาสดใสนะคะหน้าตาสวยๆอย่างนี้ต้องมาทำความรู้จักกันนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนก็อดีตก็เลี้ยงนมก็อาจจะบางท่านอาจจะพอรู้จักบ้างแล้วก็อดีตเลี้ยงนมแล้วก็เป็นที่โพสต์ของแต่มารู้จักธุรกิจตรงนี้ได้เพราะน้องชายแนะนำก็คือท่านประธานจักรีพุทธาแต่ท่านก็แนะนำมานานพอสมควรค่ะประตูแล้วก็แนะนำมาประมาณปีครึ่งเพราะเราบอกตามตรงไม่เชื่อขายตรงอารมณ์อย่างเงี้ยท่านผอ หลายท่านอาจจะได้รับการเชิญนะได้รับการเชิญจากหลายๆคนที่มาทำธุรกิจนิวไลฟ์ก่อนพอเขาไปเชิญก็ไปให้แนะนำให้มาดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วขายตรงเขาจะมองกันเป็นภาพลบเสียมากกว่าถูกต้องไหมคะเพราะว่าขายตรงมันมีเยอะถูกต้องไหมคะแล้วก็ทำแล้วเนี่ยถึงจะเป็นบริษัทที่ดังสินค้าก็อาจจะดีเป็นของอเมริกามีชื่อเสียงบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าเราเนี่ยถามว่าพวกเราอยู่ก็ไม่ได้นั่นมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ให้เราไม่ได้พอสมควรมันเลยเป็นแง่มุมที่เป็นแง่มุมลบซะมากกว่าเป็นแง่มุมบวกแต่ทำไมนิโอไลท์เราถึงได้ตอบโจทย์ชีวิตพวกเราได้ล่ะจริงไหมก็ยังมีอย่างตัวอย่างให้เรามา
ทั้งสองท่านค่ะนั่นแหละค่ะท่านเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่สำเร็จไงก็อาจจะคิดเป็นลบไปนะคะแต่ว่ามานีโอไลท์นี่เห็นหลายคนนี่มีโอกาสประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมท่านเยอะเลยค่ะก็ตกเดือน 1,000 กว่าตำแหน่งที่สามารถจากการันตีได้เลยค่ะเพราะว่าตัวท่านเองนี่ปิดใจอยู่นานปีครึ่งอะปีครึ่งประตูปีครึ่งแล้วพอตัดสินใจว่าเอาละก็ตัดสินใจว่าเห็นน้องชายเขาสำเร็จประมาณตอนช่วงนั้นเขาทั้งที่น้องชายคนนี้ไม่เคยรู้จักขายตรงนะประตูเขาบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าขายตรงฉันไม่ไปฟังหรอกแต่เผอิญน้องชายไม่รู้ว่ามันเป็นบริษัทขายตรงถ้าฉันรู้ฉันไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไปฉันประมาณนั้นที่ฉันไปเพราะฉันไม่รู้เพราะว่าเขาเคยแอนตี้เราเพราะเราเคยทำมาแล้วประมาณนั้นเขาแอนตี้เราว่าเราทำมาแล้วก็ไม่เห็นสำเร็จเลยพี่สาวทำอะไรบริษัทอารมณ์น้องชายอารมณ์น้องชายเห็นพี่สาวไงใช่แม้ขายตรงนี่มันสำเร็จสักที่ดึงย้ายมาหลายค่ายแล้วเกินใช่ค่ะใช่ไหมแต่พี่สาวก็อีกอารมณ์นึงกลับไปเพราะว่าเอ้น้องชายประสบความสำเร็จทั้งที่แม่แอนตี้เหลือเกินนี่เอ้มันยังไงอยู่มันยังไงหมายความบริษัทอยู่ไรเราต้องมีจุดขายมีระบบก็เลยเรียกว่าเป็นจุดเป็นจุดเริ่มประกายประกายจุดประกายเลยว่าอ่ะน้องชายช่วงนั้นที่พอเข้ามาเนี่ยเขาแกได้รายได้ประมาณเกือบแสนต่อเดือนโอ้แล้วก็ท่องเที่ยวประมาณ5ประเทศทั้งที่น้องชายคนนี้ไม่เคยทำงานขายตรงเลยเราก็เลยอ่ะลองเข้ามาศึกษาระบบดูค่ะโดยการที่ไปตั้งใจฟังที่ศูนย์สาขาทั้งที่ครั้งแรกเนี่ยเราเคยฟังแล้วนะประตูฟังแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังแต่พอเรามาตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาระบบเริ่มต้นวิธีการทำงานโอ้มันเป็นแบบนี้เองมันง่ายค่ะมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเพราะเขามีระบบมีแปลนวางให้อยู่แล้ววันหนึ่งแค่เราไปเรียนรู้ที่ศูนย์สาขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะยังไม่ตั้งใจฟังมาตลอดเนี่ยวันนี้ตั้งใจฟังหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อโอกาสดีๆจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างท่านผู้จัดการพรทิพย์เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าผอ.แนะนำตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นสายที่มาจากทีวีเลยทีวีเลยสายทีวีโทรเข้าไปเป็นยังไงมายังไงถึงได้ตัดสินใจโทรมาตอนนั้นเราทำอะไรคะอ๋อตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาก็จะกับเนียวไลท์ทำงานเป็นนายประกันค่ะรับประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลค่ะทำอาชีพนี้อยู่ประมาณ10กว่าปีอะค่ะช่วงแรกที่ทำก็ดีอะค่ะดีมากเงินดีธุรกิจก็ไม่มีปัญหาอยู่พอดีเลยเพราะมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันเพราะว่าถึงคนที่เป็นนายประกันเนี่ยนะคะมีในหน้ากับนายประกันเนี่ยสองอย่างที่เรียกว่ารายได้ใช้ได้รายได้ดีมากรายได้ดีมากเลยค่ะบางวันดิฉันเนี่ยสามารถจะมีรายได้วันละ 2-3 แสนอะต่อ1วันนะคะคืออยู่ที่หลักทรัพย์ที่ประกันตัวผู้ต้องหาขนาดนั้นเลยคือถ้าเป็นคือบางวันน่ะประกันหลายคดีแล้วคดีที่ว่าศาลเรียกหลักทรัพย์เยอะอะไรประมาณนี้ 2-3 แสนนี่แต่ก็เรียกว่าไม่ได้ได้ทุกวันเนาะมันจะเป็นโอกาสแบบนี้มันเป็นบางวันใช่ไหมเป็นบางวันค่ะแต่ว่าก็แต่โดยทั่วไปแต่จริงๆแล้วงานประกันที่มันจะมีทุกวันนะคะมีทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้ทำอยู่ที่ศาลเดียวเราก็ไปทั่วแบบวิ่งไปทั่วก็แทบจะทั่วประเทศอะค่ะวิ่งทั่วเลยเพราะว่าที่บนศาลเนี่ยจะมีพวกแบบในหน้าค่ะในหน้าที่เขาหางานอะพอคือพวกนี้เขาจะไม่มีหลักทรัพย์แต่พอเขาหางานได้ก็จะโทรมาเรียกเราซึ่งเราเป็นเจ้าของหลักทรัพย์โอ้นี่รวยนี่ค่ะผู้จัดการก็คือเงินดีอะค่ะช่วงแรกไม่ใช่หมายถึงตัวท่านเองเนี่ยช่วงแรกนะคะอันนี้เน้นคือว่าเป็นช่วงแรกอะค่ะช่วงแรกประมาณก็น่าจะหลายปีเหมือนกันคือหลังจากที่ว่าเรามีรายได้ประมาณเดือนเยอะมากค่ะก็เราสามารถจะซื้อที่ดินที่ว่าหลังจากที่ว่าพอประกันได้เราก็ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อที่ว่าจะเอาไปประกันตัวเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอหลังจากนั้นก็ช่วงหลังนี่จะเป็นเพราะเศรษฐกิจหรืออะไรก็ไม่ทราบผู้ต้องหาก็เริ่มจะหนีจะไม่มาศาลทีนี้เป็นหน้าที่ของมันมีผลกระทบเราค่ะผลกระทบเพราะหลักทรัพย์ที่เรานำไปประกันนะคะผู้ต้องหาไม่มาศาลก็จะต้องเรียกหลักทรัพย์จะต้องปรับเราตามจำนวนหลักทรัพย์ที่เราไปประกันไว้สมมติว่าเราไปประกันไว้ในวงเงิน 500,000 ศาลก็จะต้องเรียกเราเนี่ย 500,000 บาทเอาละถ้าเราจะเอาหลักทรัพย์คืนเราต้องเอาเงิน 500,000 บาทไปถ่ายหลักทรัพย์มาคืนถ้าไม่งั้นเขาก็จะเอาหลักทรัพย์ของเราเนี่ยไปขายทอดตลาดอันนี้ฟังดูนะเหมือนกับดิฉันไม่แน่ใจว่ามีอาชีพอื่นอีกหรือเปล่าที่เรียกว่าเหมือนกับมองแล้วว่ามีรายได้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าการบริหารความเสี่ยงและบริหารจิตใจตัวเองความเครียดอย่างนี้เป็นยังไงเครียดป้าค่ะเครียดช่วงแรกไม่ค่อยเครียดใหม่ดูน่าเครียดมากเครียดค่ะเพราะว่า
ช่วงหลังนี่คือจะตามแก้ปัญหาตลอดนะคะจะต้องหาเงินเป็นแสนเพื่อจะไปถ่ายที่ไปถ่ายที่ดินคืนอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รับผิดชอบตรงนั้นที่เราศาลก็จะขายทอดตลาดแล้วถ้าสมมติไปขายที่แปลงนั้นไปขายได้ไม่พอกับจำนวนที่เราประกันเขาจะเข้ากลายไปถึงทรัพย์สินตัวอื่นที่เรามีอยู่คือเขาจะเช็คหมดแล้วค่ะเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำไม่ทำตอนแรกๆคิดว่าแม่คนรายได้น่าสนใจแต่ว่าพอมาดูอีกทีนี่อีกมุมนึงนี่ไม่คุ้มกันเลยค่ะไม่คุ้มนะคะพอมีปัญหาเพิ่งจะมาสำนึกเอาตอนหลังว่ามันไม่คุ้มแล้วมาตอนมารู้สึกตัวได้ตอนไหนกับตอนทำนิวไลท์ไหมตอนที่ไม่ค่ะรู้สึกตัวมาก่อนหน้านั้นก็เลยพอหลังจากที่รู้สึกตัวว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยมองหาธุรกิจตัวใหม่ก็นั่งว่างๆก็เปิดทีวีดูไปเรื่อยๆก็พอดีมาเจอช่องมีโอเนี่ยค่ะตอนนั้นไม่ใช่เป็นผอ.อรุณีค่ะจะเป็นจำชื่อไม่ได้แล้วท่านเป็นเสื้อสีฟ้าตอนน่าจะเป็นจำไม่ได้ค่ะท่านหนึ่งอะเนาะค่ะท่านหนึ่งอะสักท่านหนึ่งอะแต่จำแต่สนใจคือลักษณะของดิฉันคือทำงานที่มีรายได้เยอะแล้วถ้าสมมติว่าจะให้ดิฉันมาทำธุรกิจตัวไหนที่ว่ารายได้เดือนละ2,000 3,000 นี่ฉันคงจะไม่มองคงไม่มองเยอะใช่เคยจับได้เดือนละเป็นแสนแล้วให้ท่าจะให้มาบอกว่าเนี่ยรายได้เดือนละ 20,000 30,000 นี่ฉันจะไม่มองตรงนั้นทีนี้วันนั้นที่ดูในรายการทีวีเขาบอกว่ารายได้เยอะมีรายได้ดีได้ไปเที่ยวต่างประเทศตรงนั้นคือจุดประกายตรงนั้นได้ท่องเที่ยวได้รายได้ดีเป็นธุรกิจที่ทำง่ายอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นตรงนั้นถ้าเขาบอกว่าเนี่ยได้รายได้เดือนนึงประมาณ 10,000-20,000 นี่ก็ไม่มองเปลี่ยนช่องแน่เลยไม่สนแน่เพราะว่าเราเคยมีรายได้ที่เยอะอยู่แล้วเคยทำตรงนี้มาเยอะแล้วก็เรียกว่ามาได้ลองมามองดูว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะที่มาของรายได้ทำยังไงก็ถึงได้มีรายได้ณตอนนั้นฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าคืออะไรก็เลยโทรจดเบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหญ่โทรมาว่าอันนี้มันคือธุรกิจอะไรเขาก็บอกว่าคุณอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ที่ประจวบเขาก็เลยทางพนักงานที่บริษัทเนี่ยก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ของผอ.อรุณีไปเรียกว่าคนเราดวงชะตาจะได้ทำงานด้วยกันเนาะเดี๋ยวจะพักเรื่องราวของท่านผู้จัดการพรทิพย์ไว้สักครู่นะคะไปที่ผู้จัดการสุดใจบ้างของเราตื่นเต้นเหมือนเขาไหมตื่นเต้นค่ะไม่ส่วนตัวท่านเองอะผู้จัดการอะตื่นเต้นชีวิตตื่นเต้นเหมือนเขาไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกันได้จับเงินเยอะตัวท่านเองก็จับเงินเยอะทุกวันทุกวันเสมอค่ะเพราะว่าขายของค่ะโอ้ขายของแรกทีเดียวเลยทราบมาว่าทำงานประจำก่อนอ๋อทำงานโรงงานอยู่ค่ะโรงงานอยู่โรงงานลูกชิ้นนะคะค่ะที่เพชรบูรณ์นั่นแหละค่ะก็ทำมา8ปีค่ะ8ปีได้ดีมันเบื่อการเป็นลูกน้องเขาอะค่ะค่ะบางทีก็โดนเจ้านายบ้างบางทีก็โดนลูกน้องด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อค่ะเข้าใจเนาะชีวิตลูกน้องเนาะซ้ำๆซากๆทำงานประจำเนาะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเท่าไหร่ด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจก็ตัดสินใจก็ได้ทุนก้อนนึงก็ลาออกเลยค่ะลาออกมาจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็คือขายลูกชิ้นไม่ค่ะไม่เอาแล้วไม่เอาค่ะเพราะว่าโอ้โหโยงลูกชิ้นก็ตั้ง